อีกหนึ่งเรื่องดีๆคือใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชมคะคือตลอดปีที่ผ่านมารวมถึงปีที่จะถึงนี้ก็เป็นปีที่ดีของเธอเหมือนกันเตรียมถ่ายละครอีก4เรื่องด้วยกันนะคะไปดูภาพกันใบเฟิร์นพิมชนกบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ได้ลองทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของงานค่ะคือปีหน้านะเตรียมถ่ายละครที่รับไว้ตอนนี้4เรื่องช่วงนี้รับงานเยอะเลยนะคะก็เขาบอกว่าเรื่องของสถานะอาจจะเป็นเพราะว่าเราโสดด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับงานคือที่รับงานเยอะจังหวะของงานที่ติดต่อเข้ามามันเกิดขึ้นใกล้ๆกันแล้วเธอเนี่ยสนุกกับการทำงานค่ะยอมรับว่าเป็นคนประหยัดนะคะจะเก็บเงินไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของกินมากกว่าถึงขั้นว่าเขาใช้คำว่างกกับของอย่างอื่นแต่เต็มที่กับการรับประทานนะคะงานต่างๆเนี่ยยังสามารถติดต่อเข้ามาได้นะยังมีคิวว่างอยู่นอกจากนี้ก็จะมีงานเรื่องภาพยนตร์ร่วมทุนเป็นการสร้างร่วมกันกับต่างประเทศที่รับแสดงไว้แล้วแล้วก็มีพระเอกเป็นคนไทยเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเดือนมกราคมปีหน้าส่วนรายละเอียดขอให้ผู้ผลิตเป็นคนให้ข้อมูลเปิดเผยเรื่องนี้เองนะช่วงนี้มีเวลาเดินสายทำบุญขอพรเรื่องงานไม่ถึงขั้นบนบานศาลกล่าวนะเพราะว่ากลัวลืมที่จะไปแก้บนค่ะแต่ยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการเดินสายขอพรเรื่องราวความรักอาจจะขอเรื่องความรักช่วงที่ไปญี่ปุ่นนะแล้วก็ที่โสดมานานเป็นเพราะว่ากลัวผิดหวังเรื่องความรักอีกก็ยังไม่ได้คิดเรื่องราวความรักตอนนี้ขอทุ่มเทให้กับงานก่อนค่ะขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะก็เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับเฟิร์นไม่ได้รู้สึกเป็นบ้างอะรู้สึกสนุกอะหนูพื้นฐานหนูชอบกองถ่ายมีความสุขเวลาที่เราได้เป็นตัวละครใช่มีหนังด้วยค่ะหนึ่งเรื่องถ่ายทำที่เมืองไทยดีไงถ่ายที่เมืองไทยรับเรียบร้อยแล้วรับเรียบร้อยแล้วหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าพูดได้ขนาดแต่ว่าเป็นแบบที่หนูไม่เคยเล่นไม่ได้มูเลยไม่ก็ไหว้พระปกติปกติก็ขอให้งานดีขอแฟนได้ไหมคะแฟนไม่ได้ขอเพราะว่าเป็นเรื่องงกค่ะขอเป็นงานกับเงินอย่างเดียวใครทุกคนทักมาหมดว่างกหรออีกแล้วงกไหมงกจริงไหมงกค่ะไม่กล้ากลัวอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงว่ากลัวจะผิดหวังอีกอะไรอย่างงี้เข็ดก็จะดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ให้แบบเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งอะไรเหมือนเราทำงานแน่นก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีเข้ามาจริงจะไปดูแลใครได้ไหมใบเฟิร์นก็บอกอีกว่าปีหน้าถ่ายละครอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นเธอเนี่ยออกงานอีเวนต์น้อยลงเพราะว่าถ้าละคร4เรื่องเนี่ยโอ้ยจันทร์ถึงอาทิตย์น่าจะคิวแน่นมากค่ะ